ปกติแล้วคนที่เขาอยากได้บ้านหรืออยากได้บ้านเช่าเขาก็ต้องมาดูบ้านด้วยตัวเองเนอะไหมคะทีนี้บางบ้านหรือว่าบางผู้เช่าบ้านเขาก็จะไม่อยากให้มีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านของเขาเพราะเราก็ไม่รู้มาว่าเราไปที่ไหนมากันบ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือก็จะทุกอย่างก็จะแคนเซิลในหน้าอย่างเราตอนนี้ก็คือพลอยทำเป็นโอเพนเฮาส์คือวันนี้พลอยก็ไปมี listing ของพลอยที่แบบว่าพลอยไปวิดีโอคอลไปวิดีโอเป็นทัวร์แล้วคือพลอยก็ใช้มือถือของพลอยแล้วพลอยก็เทปเอาไว้ว่าในบ้านนี้มีฟีเจอร์ยังไงบ้างมีห้องนั่งเล่นเป็นไงก็คือเซฟวิดีโอไว้แล้วก็คือถ้าเกิดสมมติมีใครถามแบบมีใครที่ต้องการจะย้ายบ้านหรือว่าอะไรก็ตามเขาก็จะสามารถอย่างน้อยเปิดวิดีโอดูได้เพราะพลอยว่ามันเริ่มมาจากตรงนั้นมากกว่าที่ทุกอย่างมันเริ่มปิดแล้วคนก็เริ่มกักตุนสินค้าแล้วก็ทุกคนก็พยายามเหมือนกับว่ารับรู้ข่าวสารแล้วก็เหมือนกับว่ามีความมั่นใจอย่างระดับหนึ่งที่รัฐสามารถควบคุมแล้วก็คือจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพถามว่าการจัดการมันโอเคไหมเพราะว่าการจัดการที่เขา prevent outbreak มันดีมากแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่เป็น outbreak แล้วหรืออยู่คิดว่าคุณมีเชื้อไหมแล้วจะไปขอเขาตรวจให้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลำบากมากพลอยก็เลยคิดว่าการรับมือตรงนี้ของรัฐบาลมันอาจจะยังมีไม่พอแคสติกมันไม่พอเพียงแล้วอย่างนี้จะทำยังไงนอกจากอยู่ก็ต้องควรจะควอรันทีน yourself at home ใช่ป่ะคะคือโอเคว่ารัฐเราก็บอกว่าห้ามออกมาทำงานแล้วเขาก็จะมีสวัสดิการให้พนักงานซึ่งมันก็โอเคว่าเราได้รับการเทคแคร์จากรัฐบาลถึงเราไม่มีงานทำถึงเราจะตกงานเราไม่มีเงินเขาก็ยังพยายามช่วยเหลือว่าเราจะได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้คนมันไม่แบบกังวลเนาะว่าเฮ้ยถ้าเราไม่อยากไปทำงานเพราะเราไม่อยากจะติดไวรัสแล้วเราจะหยุดงานหรือว่าเราติดไวรัสแล้วเรายังต้องไปทำงานอีกเพราะเราไม่อยากจะตกงานหรือถ้าเราตกงานไปแล้วเราจะไม่มีอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยคือมันเศร้าเนาะ แบบว่าสำหรับสถานการณ์ของคนที่ไม่สามารถมีทางเลือกอะค่ะ เพื่อนที่ติดอยู่ตามร้านต่างๆที่อยากจะกลับบ้านแต่ว่าไม่สามารถจะกลับบ้านในตอนนี้ได้ก็อยากจะให้ทุกคนให้แคร์ตัวเองให้ดีๆนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องรับผิดชอบตัวของเราเองแบบว่าไม่มีใครที่จะเทคแคร์เราไปได้มากกว่าตัวเราเองแล้วแต่ว่าก็คือน่าสงสารตรงที่ว่ามันไม่มีเสรีภาพที่ว่าจะเลือกได้ว่าเราอยากทำยังไงกับตัวเองเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งรัฐก็ต้องเป็นรัฐเนาะเพราะว่าพูดกับเพื่อนๆมาเยอะอยากให้คนไทยทุกคนโอเคว่าตระหนักถึงสุขภาพตัวเองมาก่อนเนาะแล้วก็พยายามรักษาตัวเองให้ดีๆดูแลตัวเองให้ดีแต่ว่าอย่าเพิ่งไปเครียดกังวลวิตกจริตถึงขนาดนั้นพยายามเสพข้อมูลข่าวสารอย่างเขาเรียกว่าอะไรอะมีประสิทธิภาพแล้วกันอย่างว่าพยายามคิดตามที่ตัวเองฟังมาว่ามันมีเหตุผลอะไรยังไงแล้วก็พยายามรักษาตัวเองให้ดีๆแล้วกันนะคะ